ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฮมเบอร์เกอร์ทีวีรายการ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่จะให้คำตอบแบบที่มีสาระมากที่สุดในจักรวาลเลยค่ะวันนี้แขกรับเชิญของจิ๊บเป็นวงร็อกค่ะแต่จะเป็นใครไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะกับแขกรับเชิญของแฮมเบอร์เกอร์ทีวีเทปนี้ของเรากันแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ๆวงน็อกเจอน็อกสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ๆได้ปล่อยซิงเกิลอีกซิงเกิลหนึ่งออกมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับชื่อว่าอะไรคะชื่อเพลงส่งสัญญาณครับเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยยังไงเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความคิดถึงนะครับแล้วก็เราจะส่งสัญญาณความรู้สึกไปถึงคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วตอนนี้เป็นไงฟีดแบ็กกระแสเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เรามี MV แล้วแล้วก็แฟนเพลงก็รู้สึกแบบว่าน็อกเดอะน็อกมีแต่เพลงมันๆเร็วๆคราวนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงโรแมนติกอะไรอย่างงี้ครับก็คือแบบชิกแนวมานิดนึงจากที่เคยเป็นอยู่ฮะโอเควันนี้พร้อมมาตอบ20คำถามกับเราป่ะคะไม่ครับต้องพร้อมดีมาคำถามแรกดีกว่าพร้อมไม่พร้อมไม่รู้เรามาสตาร์ทด้วยคำถามแรกรอยแผลเป็นบนร่างกายคุณคือหน้าขาครับตรงนี้เหรอคะตรงนี้ครับเป็นไรคะผมเขาใหญ่อย่าซูมขาติดนะเต็มไปหมดแก้วลื่นหล่นเพาะนั่งๆอยู่อย่างนี้แล้วปล่อยแก้วแล้วหล่นเพาะกับขาเลยหรอ ขาแข็งขนาดนั้นเลยหรอฟึดเออน่ะมันแตกได้ยังไงก็ไม่รู้นะปกติมันจิ๊บเคยโดนนะโดนกระแทกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะร่วงไปแตกที่พื้นนะอันนี้มันแตกตรงเนี้ยโทษนะคะงงมากนะครับก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่นะเป็นแก้วพิเศษที่มันบางมากอ๋อแก้ววายอะไรอย่างงี้แตกง่ายอ๋อก็คือเป็นแผลเป็นใหญ่ใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยเหรอนูนๆอย่างเงี้ยนูนๆนะครับโอ้โดนเมื่อไหร่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วได้มั้ยฮะโอเคต่อมาละคะอ๋อหน้าขาเหมือนกันฮะไม่เลยครับเอ๊ะเป็นอะไรกันนะโดนกาแฟลวกจริงหรอก็แบบตอนเช้าง่วงเหงาง่วงเหงาชงกาแฟแล้วก็มือไปปัดแล้วก็ฟุ๊บลงมาเลยเป็นรอยเบิร์นอย่างเงี้ยเป็นบวมขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ำเดือดเลยฮะจริงหรอใช่แล้วมีที่อื่นอีกไหมคะหรือว่าสองคนนี้แบบผมแพ้เป็นเต็มตัวเลยฮะซ้ายเฮ้ยเกิดมาคู่กันคนนึงขาโดนเป็นแผลเป็นขาขวาอีกคนนึงมีแผลเป็นขาซ้ายหน้าขาเหมือนกันแต่ตอนเด็กๆเรามีปานมีปานมีปานมีอะไรเงี้ยจริงเหรอที่แขนคนละข้างคู่เลยเหรอฮะจริงเหรอใช่ปานดำๆเหรอหรือปานแดงปานเขียว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 พอโตมันก็จางลงนะหายไปใช่อยากรู้ว่าพี่ๆทั้งสองคนมีฉายาที่แบบเรียกแซวกันไหมล้อกันบ้างไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นชื่อที่แบบไม่มีใครรู้อะมีครับพี่บีมีครับมีจริงไม่มีก็จะเรียกกันว่าน้องฮะน้องฮะน้องฮะผมจะเรียกน้องฮะน้องฮะตลอดคือน้องปั๊บครับอะไรอย่างนี้น้องปั๊บครับก็น้องฮะแต่ว่าจะเรียกน้องฮะน้องฮะน้องฮะคือคุณแม่จะเรียกพี่บีมว่าบิ่มบิ่มแล้วพี่บีมจะไม่ชอบตอนเด็กๆแทบจะลืมไปแล้วบิ่มบิ่มหรอบิ่มถ้าทุกวันนี้ชื่อบิ่มบิ่มนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะผิดเลยอ่ะโอเคแล้วมีชื่ออื่นอีกไหมแบบคนอื่นแซวล้อเป็นชื่อที่โดนเรียกตอนมหาลัยอะไรเงี้ยอย่างพี่รับนี่ชื่อพี่เอ๋อครับชื่อเอ๋อพี่เอ๋อต้องมีพี่ด้วยพี่เอ๋อพี่เอ๋อคือนอกจากธรรมดาต้องเป็นพี่เอ๋อครับโอเคครับก็มีเพื่อนเรียกว่าพ็อปคอร์นฮะเพราะผมชื่อภากรแล้วตอนอยู่อเมริกาเพื่อนเรียกภากรไม่เป็นแบบมีปัญหามากก็พ็อปคอร์นมันก็ภากรไม่ใช่พ็อปคอร์นดูน่ารักอีกแล้วอ่ะฉายาเขาน่ารักเนาะก็เข้าแบบหน้าเลยแล้วถ้าเกิดให้คิดฉายาแบบไม่ใช่ฉายาเป็นคาแรคเตอร์นิสัยเฉพาะตัวที่จะเอามาตั้งเป็นฉายาอย่างเช่นไอ้ขี้เกียจให้คิดกันเองเลยเดี๋ยวนี้สองคน
หมายถึงคิดให้ตัวเองเหรอฮะไม่คิดให้ฝั่งตรงข้ามครับเราต้องยิงตรงข้ามกันครับโอ้โหไอ้ตกมกอะไรเงี้ยไอ้ขยะ อะไรเงี้ยมันต้องมีคือเราเป็นสายรักกันนะฮะจริงเหรอ ไม่ ให้คิดแบบแซวกันเล่นๆอะไรอย่างงี้อย่างจิ๊บอะจิ๊บชอบคิดให้น้องว่างเมื่อไหร่จิ๊บหันหน้าไปเจอน้องจิ๊บก็จะตั้งชื่อน้องประหลาดๆตลอดเวลาโอ้โหเอานี่เอาสไตล์ตัวเองใช่เพราะว่าจิ๊บมีน้องสาวไงแล้วจิ๊บก็ชอบแกล้งไงจิ๊บก็แบบไอ้อ้วนไอ้พะโล้ยักษ์แหวผีเสื้อสมุทรอะไรเงี้ยจิ๊บก็เรียกไปเรื่อยใจร้ายอะจิ๊บก็จะมีฉายาหันปุ๊บจิ๊บสามารถคิดฉายาได้ทันทีแบบชื่อขำๆแบบจะแอนเงี้ยเรียกน้องจะแอนซูเนียร์อะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าพี่วิมเป็นใจแอนตลอดเวลานะจริงแล้วตอนเด็กอ้วนเหรอตอนเด็กพี่วิมก็ตัวท้วมๆนะฮะแล้วเขาก็จะใส่แว่นรู้สึกตัวเองเป็นโนบิตะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นสามสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อเกิดภัยพิบัติและสามสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเมื่อเกิดภัยพิบัติคือยากอ่ะเนี่ยถ้าเกิดภัยพิบัติแล้ว3สิ่งแรกที่ควรทำเราต้องระบุว่าภัยพิบัติคืออะไรซอมบี้ได้ไหมฮะได้ค่ะภัยซอมบี้ Walking Dead ค่ะจัดเมื่อเกิดภัยซอมบี้แสดงว่าเป็นคอแอคชั่นอยู่นะอยู่นะทีนี้เริ่มง่ายขึ้นนะ3สิ่งแรกเมื่อเกิดแบบซอมบี้ยึดครองเมืองซอมบี้ระบาดอารวาสอยู่ทั่วเมืองอย่างนั้นเราคือมนุษย์ที่เหลือกันน้อยนิดตื่นเช้ามาแล้วแบบทุกคนกลายเป็นซอมบี้เราต้องดิ้นรนออกจากบ้านของเราเพื่อไปหาที่ปลอดภัยกว่านั้นสามสิ่งแรกที่เราควรทำคือสิ่งแรกอาหารและน้ำตุนเสบียงก่อนตุนเสบียงก่อนสิ่งที่สองเราต้องมีนะครับดัดแปลงอาวุธที่ใกล้มือที่สุดก่อนฮะเพราะผมคิดไว้แล้วผมจะทิ่มท่าไหนอะไรยังไงคือคิดท่าที่เราด้วยปักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องแทงที่หัวเท่านั้นด้วยถูกต้องอ๋อเราก็เลยต้องหาดัดแปลงอาวุธก่อนถูกต้องใกล้ตัวมีดเมยครัวเคอร์ถูกเสร็จปุ๊บอย่างที่3ที่ควรทำคือพาหลานพาแม่พาทุกคนมาอยู่ในที่ปลอดภัยหาแนวร่วมตั้งทีมเราจะไปเดี่ยวไม่ได้ต้องไปเป็นแก๊งมีพักพวกด้วยถูกต้องแล้ว3สิ่งที่ไม่ควรทำภัยพิบัติซอมบี้ออกไปเดินเล่นหน้าบ้าน อันนี้ก็ไม่ควรจริงถ้าซอมบี้อะไรวะก็ไม่ควรอ่ะอย่างที่สองอะไม่ควรไปเดินเล่นไม่ควรใช่จริงกันไม่ควรออกไปเดินอย่างแรกไม่ควรเดินเล่นนอกบ้านอย่างที่สองไม่ควรไปเดินเล่นอย่างที่สามไม่ควรเดินเลยไหมอยู่นิ่งๆไม่เราต้องระวังไม่ให้มันกัดเราต้องไม่ที่ควรถ้าควรจะทำเนี่ยควรจะเอามาจัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นก่อนทำไมอ่ะอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวเป็นกันหมดเลยอ๋อคือถ้าเกิดว่าใช่ไหมฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่าพี่เลี้ยงที่บ้านอยู่ในครอบครัวเป็นป้านะเป็นคุณป้าคนหนึ่งที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเป็นซอมบี้ปุ๊บเราต้องฆ่าเขาก่อนเพื่อไม่ให้เขาดราม่าดราม่ามากปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเขาก่อนปลดปล่อยเขาก่อนครับผมโอเคปลดปล่อยเขาก่อนอ๋อโอเคของหายชิ้นล่าสุดชิ้นไหนที่เพิ่งได้คืนกุญแจรถครับกุญแจรถหายมันไม่ใช่เล่นๆนะคะมันยิ่งกว่ากุญแจบ้านอีกเพราะกุญแจรถมากสุดก็คือแบบมีอยู่2ดอกหรือบางคันมีแค่ดอกเดียวอันนี้ก็คือกุญแจรถ2คันเลยนะฮะไม่แต่ว่าคันแรกเนี่ยมันมีกุญแจสำรองแต่ว่ากุญแจรีโมทไม่มีแล้วก็ใช้นิ้วไขอยู่ประมาณครึ่งปีได้ที่คือหายคู่กันพร้อมกัน2คันไม่ใช่ครับก็มี2คันอ๋อมีอยู่2คันโตโยต้าเออมันหายไปนานมากหาให้คุณแม่ไม่เจออ่าฮะตอนนี้เจอแล้วครับเจอแล้วเหรอเจอที่ไหนยังไงคะอ๋อก็คุณแม่เนี่ยครับเก็บเอาไว้ครับแต่คุณแม่มาตามหาลูกๆเห็นกุญแจรถคันนี้มั้ยบีมเอาไปใช้ปั๊บเอาไปใช้โดนดุกันยกใหญ่ยกใหญ่โดนใส่เต็มเลยแม่จัดเต็มแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแม่เก็บไปเองแม่เก็บไปเองแล้วหายไปทั้งหมดนานเวลานั้นแค่ไหนโตโยต้าโอ้จริงๆไม่ได้ใช้เป็นนานไม่ใช้เป็นปีอะเป็นปีใช่รถแบบ
จอดไว้แล้วก็ยางก็แบนแบนเพราะว่าสตาร์ทไม่ได้แล้วเปิดข้างหน้ามาก็แบบมีแบบว่าการทำรังของหนูอยู่มีสภาพจริงเหรอจริงโอ้โหขนของก็ไปสร้างหลังแต่ตอนนี้วิ่งได้แล้วโอเควิ่งได้แล้วโอเคแล้วพี่บีมอะคะแหวนครับเห็นบอกว่าหายบ่อยหายบ่อยฮะเพราะผมออกกำลังกายบ่อยแล้วก็ถอดแล้วครับล่าสุดนี้เป็นหล่นอยู่ในกล่องอุปกรณ์จักรยานแต่มันก็เป็นเหล็กเหมือนกันแล้วหมดหาไม่เจอใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเจอควานไปควานมาก็เฮ้ยควานอยู่นี่อ๋อถามดีกว่าว่าปกติสองคนนี้เป็นคนที่ทำของหายบ่อยนะผมบ่อยมากพี่ป้าป่ะคะมันแบบหาไม่เจออะไรเงี้ยบ่อยมากบ่อยมากเหมือนกันแล้วคิดว่าชิ้นไหนที่หายไปแล้วรู้สึกเสียดายมากที่สุดเลยแบบโอ้ยไม่น่าเลยสุดๆแล้วอะชิ้นเนี้ยแต่กุญแจรถนี่ก็หนักมากนะกุญแจรถนี่หนักมากแล้วแต่นั้นเป็นความผิดแม่ไม่เป็นไรเอาของพี่ดีกว่า อะไรที่หายแล้วเสียดายมากอ๋อกีตาร์ที่คุณพ่อซื้อให้จริงเหรออุ้ยทำไมบ้านนี้หายชิ้นใหญ่จังเลยอ่ะโดนขโมยอ่ะโดนทุบรถโดนทุบรถจริงเหรอใช่โดนทุบรถกีตาร์ไปเลยใช่ใช่แล้วมันมีอยู่2ตัวนะตัวนึงเป็นของเพื่อนอีกตัวนึงคุณพ่อซื้อให้เขาดันไม่เอาของเพื่อนไปเขาเอาของที่คุณพ่อซื้อให้ไปอ้าวเสียดายมากทำไมเอาไปแค่อันเดียวเป็นจิ๊บถ้าจิ๊บทุบแล้วทั้งทีจิ๊บจะเอาไปเลยทั้ง2อันเขามามอเตอร์ไซค์แว้วทุบเพาะแล้วก็ปุ๊บไปเลยกีตาร์ที่คุณพ่อซื้อให้แล้วพี่บีมาและในนั้นมีกล้องของผมอยู่ด้วยครับแล้วเป็นกล้องรูปภาพแบบว่าผมแบบเรียนอยู่ตอนนั้นเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วกลับมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บซื้อของมาแต่งกีตาร์ให้น้องเสร็จปุ๊บไปเราเข้าห้องอัดปุ๊บแล้วรูปเนี่ยเป็นแบบรูปถ่ายมาทั้งปีอ่ะแล้วแบบเก็บไว้เยอะมากเขาใส่เมมโมรี่ก็แบบมีซ้อนไว้ในซองนู่นนี่นั่นเราไม่แบ็กอัพเราใส่เมมไว้ซ้อนเมมไว้ใช่คิดว่าเมมเยอะทีเดียวขี้เกียจจบไปพร้อมกระเป๋ากล้องไอ้กระเป๋ากีตาร์ถูกฮะโจนั่นรวยเลยสบายเลยเซ็งเลยผมพี่ๆรู้ป่ะคะว่าพอเสร็จ Google เข้าไปปุ๊บแล้วก็ชื่อวงน้องตัวน้องเนี่ยมีวิกิพีเดียด้วยนะใช่มีวิกิพีเดียเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในนั้นนะพอเราไปอ่านกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติของวงว่าพี่ๆทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้ทำอัลบั้มผลงานที่ผ่านมาซิปก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสามารถไปแก้ไขวิกิพีเดียได้อยากจะแอดอะไรเพิ่มนอกจากผลงานที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะฮะแต่ก็ถ้าแอดได้ก็ไม่รู้จะแอดอะไรมันเป็นเรื่องที่คนอื่นต้องเขียนให้เรามากกว่ามั้งจริงเหรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะน่าจะกีพีเดียใครเข้าไปแก้ก็ได้ใช่จะต้องให้เป็นคนอื่นควรจะเป็นคนอื่นมากกว่าเราแต่ถ้าผิดก็แบบอันแน่อะไรเงี้ยอยากให้เขาแอดอะไรเข้าไปเพิ่มนิสัยใจคอส่วนบุคคลอาหารที่ชอบของเราหรือจริงเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเรียนออกแบบแล้วก็ได้ทำงานพวกงานออกแบบอะไรเงี้ยน่าจะมีเป็นด้านอื่นที่ไม่ใช่ดนตรีมีประวัติการศึกษาบ้างว่าแบบเราทำงานด้านนี้มาด้วยใช่เพราะนักดนตรีต่างประเทศเขามีประวัติการศึกษามีผลงานที่แบบไปทำงานกับคนอื่นจะมีลิงก์ต่อไปงานชิ้นต่างๆของผมน่าจะเป็นงานที่ผมได้โปรดิวซ์กับวงอื่นผมทำงานโพสต์โปรดักชันเยอะมากแต่เมืองไทยรู้สึกว่าคนให้ความสำคัญเรื่องเครดิตน้อยอันนี้ซึ่งแบบเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังผมทำงานตั้งแต่18อ่ะคือนี่คือครึ่งชีวิตเราแบบอยากบางทีก็อยากได้เครดิตที่แบบควรพึงได้รับชื่อที่อยู่ในอัลบั้มนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยฮะแต่ก็น่ารักน่ารักกันไปดูเป็นสาระนะคราวนี้เราต้องมีสาระด้วยรายการเรามีสาระบ้างไร้สาระบ้างก็อย่างที่บอก20คำถามนี่เกือบจะไร้สาระกามูนหรือไม่ก็เป็นฟรานซ์คาฟกาอันนี้เราก็ชอบมากคืออย่างไอ้คาฟกามันเขียนอะไรนะไอ้เมตาโมร์ฟิสเนี่ยที่อยู่ดีๆมันแบบไอ้ตัวละครหลักของมันเป็นคนนะแต่อยู่ดีๆมันตื่นมามันเป็นแมลงยักษ์และทั้งเล่มมันก็พูดถึงภาวะของแมลงยักษ์ที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ย
แต่อีแมลงยักษ์ตัวนี้คือแค่อยากออกไปทำงานเฉยๆคือบางทีเราแบบคิดได้ไงวะคือแบบมันคือหนังสือดีมากชอบหลังรักอ่ะคือจริงๆพอเราเขียนไปแล้วเพื่อนมาอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเราแอบน้ำเน่านิดหน่อยก็เลยแบบสงสัยนั่นคือทางเราของคนทำดนตรีจิ๊บอยากรู้ว่าพี่ๆทั้งสองคนมีสไตล์การแยกเพลย์ลิสต์ใน iPod iPhone หรืออะไรก็ตามยังไงบ้างคะแบ่งเป็นสไตล์ของเพลงยุคของเพลงหรือว่าอารมณ์ของเพลงหรือว่าแบ่งแบบไหนอารมณ์แล้วก็ผมจะมีเพลย์ลิสต์แบบกิจกรรมอะฮะขับรถวิ่งปั่นจักรยานอ๋อเพลย์ลิสต์เป็นอย่างนี้เลยใช่อ๋อก็แบบบางงานเราก็อย่างปั่นจักรยานเราก็จะแบบมีเพลงแบบมีแบบเพลย์ลิสต์แบบซ้อมอะไรเงี้ยซ้อมอินเทอร์วัลแล้วก็แบบให้มันแบบค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจนแบบตอนหลังก็อัดไปเลยเพลงเร็วๆแล้วถ้าขับรถอะคะขับรถก็ฟังสบายๆฮะแล้วถ้ารถติดอะรถติดจะมีอัลบั้มของจีนมหาสมุทรขึ้นมาทันทีทำไมอะง่วงเหรอฮะไม่รู้ไม่ได้นั่งหรอกจะมีเป็นบุคคลที่เหมาะกับการรถติดฮะว่าฟังก็สบายใจสบายตอบเร็วมากอัลบั้มนี้โอเคแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วของพี่ป้าบ้างเละเทะครับเละเหรอไม่มีอัลบั้มเพลย์ลิสต์แบบก็มีอายกตัวอย่างแบบ 4-5 อันเนี่ยไฟล์ก็ส่วนใหญ่แบ่งเป็นอัลบั้มแบบว่าอย่างเพลงอ๋อแยกเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงเก่าแบบควีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ในยุคเก่าเพลงใหม่ก็จะแบบพวกเพลงร็อกเพลงอีโมเพลงอะไรเงี้ยอ๋อคือจะแยกเป็นร็อกอีโมตึ้งตึ้งมาไปใช่อ๋อโอเคแยกตามสไตล์เพลงจิ๊บอยากรู้คำนี้ว่าเป็น relationship ความเป็นพี่น้องกันดีกว่านอกจากเล่นดนตรีด้วยกันแล้วมีกิจกรรมไหนที่พวกคุณสามารถทำได้ด้วยกันโดยที่แบบสามัคคีกันมากๆนั่งกินข้าวร่วมกันครับเราทำแบบ activity แบบปั่นจักรยานเล่นวอลเลย์บอลแบบตีเล่นบาสเกตบอลหรือแบบแทงพูอะไรอย่างเงี้ยแมนๆหน่อยนึงแมนๆกินข้าวมันดูแบบเป็นผู้หญิงนั่งเมากินข้าวปาร์ตี้ปาร์ตี้อย่างสามัคคีโอ้อะไรอย่างเงี้ยความเป็นอย่างนี้แต่คุณแหมวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยวัยรุ่นอย่างพวกเราเป็นไงฮะดูคอนเสิร์ตกันอย่างสามัคคีไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันโอ้และล่าสุดสิ่งที่สามัคคีกันมากที่สุดในการทำด้วยกันคือเล่นดนตรีเนี่ยแปลว่าไม่ตื่นเต้นอีกเหรอไม่ตื่นเต้นโอเคอะไรดีกินข้าวกินข้าวกินข้าวอะไรคะเอาให้สนุกให้ได้ฮะถ้าจะตอบกินข้าวต้องตอบมาให้ได้ข้าวอะไรกินข้าวกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเวลาที่พวกคุณเอนจอยกันมากที่สุดแต่ว่าจะมีคุยเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องศิลปะวิทยาการบ้าบอคุยนู่นนี่เพราะนั่งกินเรานั่งกินกันยาวนั่งแบบเป็นชั่วโมงบางทีสามัคคีไหมสามัคคีใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ถามทั้งสองคนดีกว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ไปแข่งกีฬาซีเกมอยากรู้ว่าถ้าพี่ๆสองคนไปลงซีเกมกีฬาประเภทไหนที่เป็นกีฬาคู่ที่คิดว่าสองคนนี้ร่วมมือกันแล้วมีโอกาสคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดปิงปองมาปิงปองก็ได้ครับปิงปองน่าจะดีอะฮะมือปิงปองฮะอ๋อเก่งไหมปกติเล่นกันแย่มากครับเก่งมากครับแย่มากแล้วก็กำลังจะถามเอ้าอ๋อคือฝั่งนี้เก่งแต่ฝั่งนู้นแย่ก็เลยคิดว่าอยู่ด้วยกันน่าจะกลางๆบาลานซ์กันได้น่าจะดีมากพี่พิมก็ถ่วงแรงพี่ปั๊มไปก็ถ่วงพี่ปั๊มก็สู้เอาอ๋อโอเคมาถึงคำถามต่อไปครับ
อยากรู้ว่าชายหนุ่มอย่างพี่ๆทั้งสองคนเสียน้ำตากับเรื่องไหนมากที่สุดซีรีส์เกาหลีตื่นเต้นมากพิกพอพิกพอพิกพิกเกิดพิกจุ๊บเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะต้นเราคุยกันเรื่องที่ว่าแบบอุทกภัยปัญหาแบบต่างๆพี่เขาตอบอย่างเท่เลยซอมเบ้เราต้องลุยซอมเบ้นู่นนี่พอเราถามว่าเรื่องไหนที่ทำให้เขาเสียน้ำตาได้มากที่สุดคำตอบคือซีรีส์เกาหลีจริงหรอเป็นคนที่ติดซีรีส์เกาหลีหรือว่ายังไงฮะอ๋อไม่ถึงกับติดหรอกแต่ว่าสังเกตตัวเองว่าถ้าดูเนี่ยเราแบบมักจะร้องไห้มันจะซึ้งอ๋อใช่ใช่เรื่องถ้าอย่างอื่นเราไม่ค่อยร้องหรอกไม่ค่อยซึ้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกาหลีปุ๊บเราจะร้องไห้ทันทีเซนซิทีฟอ่ะผู้ชายอ่อนโยนพี่บีมอะคะเหมือนกันไหมคะหนังเลยหนังค่ะครับอินอะไรอย่างนั้นฮะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพี่บีมไม่ร้องไห้ผมไม่ค่อยร้องไห้พี่อ๊อฟก็ไม่ค่อยร้องไห้ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแล้วล่าสุดที่ร้องไห้ด้วยเรื่องอะไรคะเราอนุญาตได้หมดเลยนะร้องไห้ถ่ายเอ็มดีแล้วร้องไห้ก็ได้แบบน้ำตาซึมนิดๆอะไรอย่างงี้ได้เลยอ๋อหมาไม่สบายฮะอันนี้อ๋อน้ำตาซึมใช่แล้วพี่ปั๊มอะคะน้ำตาซึมอะฮะที่ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีอะที่ไม่ใช่ซีโอ้โหอันนั้นก็หนักแล้วนะมีซึมน้ำตาซึมเรื่องอะไรล่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยอ่ะโอ้แสดงว่าเป็นคนร้องไห้ยากยากอ่ะยากโอเคภาพยนตร์หรือว่าหนังสือเล่มใดที่มีอิทธิพลกับชีวิตคุณบ้างขอแบบเพียวเร็วเด่วนเลยครับพี่ปักครับ Forrest Gump ครับพี่บีมครับสิทธารัตน์เฮอร์มันเฮเซ่ครับพี่ปั๊บครับ Big Fish ด้วยครับพี่บีมครับ The Legend of 1900ฮะหนังพี่บีมครับ Velvet Goldmine ฮะหนังพี่ปั๊บครับประวัติหลวงปู่มั่นครับสิทธาถะยังเข้าใจได้สิทธาเล่มแรกเข้าใจได้ของพี่บีมเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นหนังสือประวัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะสอนสิทธาถะเป็นวรรณกรรมของเฮอร์มันเฮเซ่ครับอ้าวเอาเหรอคะครับผมเป็นยังไงเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของคนหนึ่งที่แบบเป็นขนานกับสมัยพุทธเจ้าแต่เป็นคนเยอรมันที่เป็นคนพุทธเขียนขึ้นมาเป็นวรรณกรรมคลาสสิกตอนเด็กๆชอบมากฮะแล้วหลวงปู่มันแล้วหลวงปู่มันเหรอไม่อ่านแล้วแบบว่ารู้สึกแบบได้กำลังใจรู้สึกว่า นี่เป็นตัวอย่างของแบบสิ่งที่เรียกว่ายอดมนุษย์อย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ามีอะไรที่เราจะเป็นยอดมนุษย์นิดๆหน่อยๆได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนเราอ่านหนังสือมันแล้วแต่วัยอะครับคืออย่างตอนเราวัยรุ่นเราก็จะอ่านพวกอะไรที่มันหนักเป็นพวก existential ที่มันเป็นแบบค้นหาตัวเองหน่อยๆพวกแบบกามูจองพอซาพวกแนวนั้นอะพวกแบบที่มีคำถามเยอะๆอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็มาอ่านอะไรที่มันคือพอเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่แบบเราหลงยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับตัวเองเนี่ยมันก็มาเจอแบบพวกหนังสือแบบหนัก narrative หนักพล็อตอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบพวก Charles Dickens พวกอะไรเงี้ยที่มันเป็น fiction ล้วนๆอะไรเงี้ยใหม่ครีมการนิเย่เมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสของน็อกเดอะน็อกถ้าเกิดว่าไม่ให้ใช้ชื่อน็อกเดอะน็อกคิดว่ามีชื่อไหนที่แบบเอ้ยเข้าตากรรมการบ้างไหมโหชื่อเยอะมากฮะตอนที่เสนอเข้าชิงเพราะผมตอนตั้งเนี่ยผมพาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็คือคุณตุลพาไปคุณป้าพี่ตุลแล้วก็
ตุลก็คุยเก่งอ่ะเขาคนแบบไปเรื่อยครีเอทีฟมากตุลพูดชื่อวงที่ให้ฟังเพลงก่อนแล้วคิดชื่อวงที่เหมือนหมอพูดเราที่สุดตุลพูดมาเป็นร้อยแล้วถูกแล้วโดนอยู่ชื่อเดียวชื่อนี้แล้วก็คืออันอื่นไม่มีคู่แข่งเลยไม่มีคู่แข่งใช่รู้สึกมันสนุกดีอ่ะฟังแล้วไม่มีความหมายด้วยมันก็เลยเนาะใช่ถ้าดูเป็นถ้าเป็นวงล็อกอะไรเงี้ยมันก็น็อกเดอะน็อกแล้วจิ๊วอยากรู้ว่าตอนนั้นมีแบบมีชื่ออะไรแบบยกตัวอย่างได้ไหมคะที่แบบไม่มีเลยฮะจริงคือว่าเราเป็นคนที่คิดชื่อวงกันไม่ค่อยไม่เวิร์กอะจริงชื่อเป็นอะไรที่คิดยากที่สุดเออเราก็คือไม่ได้ตั้งเลยแบบรวดเร็วทำเพลงแล้วก็ทำเพลงอย่างเดียวทำเพลงอย่างเดียวแล้วก็มาคิดชื่อวงจริงตอนแรกกะชื่อวง Body Slam หรือว่า Squid Animal อะไรเงี้ยอันนั้นอย่างนั้นอ๋อแล้วก็รอเขาเลยชื่อเดียวกับเขาเลยใช่อ๋อแต่บังเอิญจดลิขสิทธิ์ไม่ผ่านผมก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อวงเหมือนวงโมโนมีวงโมโนฝรั่งโมโนเจแปนใช่ไหมอันนี้ก็แบบว่า Body Slam บางจากอะไรเงี้ยถามกองที่เห็นข้างด้วยเราสองคนเดียวโอเคข้างๆนี่คนร้องได้ขู่แล้วเลยอะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าให้เปลี่ยนน็อกเดอะน็อกเป็นภาษาไทยอะน็อกเดอะน็อกปังโอ้ยปังเงี้ยไม่รู้มันชื่อจีนเลยก็ก๊อก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 ก๊ตอนปิดเทอมโอเคค่ะพี่รีมค่ะโดนบังคับกินซุปมะเขือเทศที่โรงเรียนอนุบาลครับ อันสองคนนี้เขามีความแตกต่างเราเริ่มเห็นชัดขึ้นหลังจากที่เราเริ่มคุยแยกเดี่ยวกันมาคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเรื่องแบบอัตชีวประวัติความเป็นจริงของโลกมนุษย์ฝันจะเป็นอารมณ์เพ้อฝันเหมือนก้อนเมฆช่วงผมวาดรูปเพ้ออะไรคุณแม่อีกฝั่งนึงดาร์กมากชีวิตผมโดนบังคับให้กินเพราะผมเป็นคนชอบกินมากตอนเด็กกินเก่งมากตอนนี้ยังชอบกินอยู่แต่ว่าจำได้อย่างแรกที่โดนบังคับให้กินให้หมดที่โรงเรียนอนุบาลนี่คือซุปมะเขือเทศแล้วแบบมันไม่ชอบอ่ะมันแบบเหม็นๆอะแล้วโดนบังคับให้นั่งกินไปเรื่อยแล้วเพื่อนไปเล่นหมดแล้วแล้วก็ไม่กินได้ไหมเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งผ่านประกาศผลรางวัลออสการ์ไปเราแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยอยากจะอิงกระแสนิดนึงจิ๊บก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าแฮมเบอร์เกอร์เรามอบงบประมาณให้คุณไปสร้างหนังกันเรื่องนึงคิดว่าหนังที่คุณสองคนทำออกมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแอคชั่นบู๊แฟนตาซีหรืออะไรสตอรี่เป็นยังไงด้วยหนังกึ่งสารคดีเกี่ยวกับพระธุดงค์มีใครรู้บ้างใครรู้บ้างไหมครับว่าพระธุดงค์เข้าไปในป่าเขาอยู่ได้ยังไงหรือว่าเดินทางเนี่ยข้ามประเทศไปได้ยังไงไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยรู้เราไม่รู้เห็นไหมเขาไปทุดงไงก็ถือว่าแล้วมีของไปแค่นิดเดียวไม่เหมือนทหารที่แบบมีทั้งปืนมีทั้งอาวุธแบบจริงอะอยู่ได้ไงอะเจอสัตว์ป่าทำไงอะใช่ไหมไม่มีใครรู้ต้องฆ่าทำไงอะต้องฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยพักฆ่าสัตว์ไม่ต้องหาหมู่บ้านให้ได้หรือไม่ก็เก็บผลไม้ที่หล่นอยู่กับพื้นจริงเหรอใช่หรือไม่ก็แบบว่าอดอะทำสมดุลร่างกายให้แบบอดอาหารให้ได้เหรอเห็นป่ะน่าสนุกมากเลยนะเรื่องที่เราไม่เคยรู้เหมาะกับรายการมากถูกต้องมาค่ะมาถึงคำถามต่อไปจิ๊บอยากรู้ค่ะว่าให้พี่ๆทั้งสองคนจินตนาการว่าตอนนี้ตัวเองอายุ70คิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คะวิ่งไล่จับพิตตี้ครับพูดเล่นเอาเรื่องจริงดิ70แล้วอ่ะอ๋อ70ไงยังแข็งแรงอ๋อกำลังบอกว่าไม่คือพี่ปาวกำลั
ลังจะสื่อความหมายว่าตอน70ผมยังแข็งแรงอยู่ครับผมยังวิ่งออกกำลังกายอยู่วิ่งออกกำลังกายโดยที่ผมเนี่ยก็จะมีสาวๆเจอสาวๆวัยรุ่นสาวๆแล้วผมก็แค่มองออกกำลังกายสวนสาธารณะวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะงานมอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยเจียมอะไรโอเคเอาเรื่องจริงเรื่องจริงอะฮะก็คงเคยคิดบ้างไหมได้คิดมองไกลขนาดนั้นไหมคะอยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่แบบสมถะอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วปฏิบัติธรรมอ๋อทำแบบซื้อที่ไร่หนึ่งต่างจังหวัดเนาะแล้วก็อยู่แบบวิถีชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครูเออเจ๋งเจ๋งนี่เจ๋งพี่บีมคะก็ออกกำลังกายปั่นจักรยานเลี้ยงหมาเขียนเพลง70ใช่ก็ยังจะทำอยู่เหมือนจริงๆมันก็ไอ้ก็เริ่มเส้นทางรีไทเมนต์เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้เล่นก็ไม่รู้ก็น่าจะโอเคสุดนะไม่รู้ทำอะไรจิ๊บอยากรู้ความฝันวัยเด็กของพี่ทั้งสองคนว่าฝันกันอยากเป็นอะไรบ้างคะอยากเป็นลูกเสือครับตอนเด็กๆนะครับรู้สึกมันเท่ดิวันหลังเราจะให้พี่บีมตอบก่อนพี่บีมคะพี่บีมคะพี่บีมว่ายังไงคะความฝันใบเด็กพี่บีมเป็นนักดนตรีฮะอยากเป็นได้จริงเหรอตั้งแต่เด็กเลยอ่ะใช่จริงเหรอโอ้โหแสดงว่ามุ่งมั่นมากพี่ปั๊บแล้วก็หมกมุ่นนะคนหมกมุ่นดนตรีพี่ปั๊บคะความฝันใบเด็กทำไมพี่ปั๊บถึงอยากเป็นลูกเสือคะเห็นพี่บีมใส่ชุดลูกเสือแล้วมันเท่ดีครับจริงเหรออ๋อเป็นความฝันเด็กๆเลยที่เราเห็นพี่ใส่อุ้ยชุดประหลาดไม่ใช่ชุดนักเรียนอย่างเงี้ยหรอใช่อ๋อก็เลยแบบแล้วแบบมันไม่ใช่แบบดูเป็นแต่งตัวจัดขึ้นมาจากชุดนักเรียนเป็นชุดที่แอดวานไงใช่ๆหมวกเหมือกนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะแบบได้รับหน้าที่ไปแบบโบกให้เด็กๆข้ามถนนหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยโหมันเท่อย่างเงี้ยตัวจัดแล้วยังมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยหรือบางทีก็ต้องถือกิ่งไม้เดินตามทางเดินป่าเดินป่าโอ้โหเท่เลยโอเคมันจะมีหนังสือที่นึกถึงบ่อยที่สุดแล้วบางทีเรามาอ่านบางประโยคและบางช่วงของมันอะไรเงี้ยหนังสือผมอ่านมาหลายเล่มแล้วบางเล่มมันก็สำคัญในช่วงเวลาบางช่วงเวลาและบางเล่มเนี่ยไม่ใช่บางเล่มหรอกมีอยู่หนึ่งเล่มที่มันเราอ่านตั้งแต่เด็กยันโตก็ยังเป็นหนังสือโปรดของผมเป็นหนังสือชื่อโลลีตาวลาดิเมียร์โนวาคอฟเป็นหนังสือที่แบบคือผมทึ่งสุดละแบบถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นหนังสือดีที่สุดที่เราเคยอ่านถ้าไม่ใช่ทางเนี่ยคือสีซอให้ควายฟังชอบพี่มากเลยปั๊บจริงว่าปุ๊บในความคิดพี่ที่แบบจริงว่าเจ๋งว่าหนูยอมรับจริงสีที่ไม่ชอบคือสีซอให้ควายฟังครับแล้วสีไหนถึงชอบเริ่มยากแล้วห้ามทะลึ่งนะครับห้ามทะลึ่งไม่ผมไม่คิดคำทะลึ่งเลยใช่ใช่เราจะไม่สีอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วแก้ด้วยพี่เหมาะกับน็อกเดินน็อกด้วยยากอ่ะสีที่ไม่เหมาะออกมาได้เจ๋งมากเจ๋งมากสวยเลยสีซ้อยควายฟังมันไม่เหมาะกับดังเลยนะคะเพราะว่าเล่นดนตรีที่เหมือนนั้นมีความหมายที่อยู่ได้เลยว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่เหมาะพวกเราเล่นดนตรีคนฟังอ่ะ
ฮะแล้วสีอะไรที่ไม่เหมาะเลยสีที่เหมาะเนี่ยสีที่เหมาะเนี่ยสีม่วงสีรุ้งเหมาะไม่พวกเราชอบแกรมร็อกไงไงแกรมร็อกแบบร็อกที่แบบแต่งหน้าอืมสีม่วงสีม่วงสีใสรุ้งแอดวานซ์คาดหวังคำตอบเป็นสีอะไรแบบเมื่อกี้โอ้ลูกหลารออยู่มันมีแต่มันพูดออกรายการไม่ได้นี่ไม่ต้องแข่งเราอ่ะพอพูดถึงสีเนี่ยผู้ชายขวนกันมันอยู่แล้วล่ะเนี่ยมันจะบอกเลยค่ะว่าเพลงไหนที่ถูกฟังบ่อยที่สุดถูกป่ะคะฟังไปแล้วทั้งหมดจำนวนกี่ครั้งจิ๊บอยากรู้ว่าเพลย์ลิสต์ของพี่แต่ละคนเพลงไหนที่ฟังบ่อยที่สุดคะท็อปเลย the most the most เลยไม่กล้าบอกอ่ะทำไมอ่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเพลงตัวเองไหมโอ้โหอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเลยฮะอันนั้นต้องฟังบ่อยอยู่แล้วถ้าไม่นับเพลงตัวเองวงเจร็อกอะเจร็อกพวก XJAPAN พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ XJAPAN Lunacy อ๋อฟังบ่อยที่สุดโอเคค่ะพี่บีมคะเป็นเพลงของ Pretenders เพลง Don't Get Me Wrong เก่า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 ใช่คันหูคันหูก็คันหูก็บ่อยบ่อยดีมากจอร์เจียถามพี่บีมก่อนว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้คะของ Presenter ชอบเพราะว่ามันฟังแล้วมันสนุกดีอะฟังแล้วแบบมี energy ดีรู้สึกแบบอยากลุกไปทำนู่นทำนี้ปกติจะฟังแบบเวลาที่ผมจะไปทำอะไรสักอย่างเอาเป็นเพลงปลุกใจว่าเพราะมันอยู่ในลิสต์ของการออกกำลังกายผมเพลงแรกจริงเหรอใช่เพลงปลุกใจอย่างเงี้ยก็แบบฟังแล้วแบบแดดร้อนๆนี่ไปเลยได้โอเคป้าครับเพลงไหนที่ฟังบ่อยที่สุดขอเพลงเดียวครับเพลง Rosier ของ Luna C ครับทำไมถึงเป็นเพลงนี้ที่ฟังบ่อยที่สุดคะชอบตรงไหนของมันฟังแล้วมันคึกดีครับมันเหมือน เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับดูแล้วแบบพร้อมที่จะเอาไปลุยหรือว่าทำอะไรเยอะๆเพลงปลุกใจเหมือนกันก็เลยฟังบ่อยที่สุดครับโอเคอยากรู้ว่าพี่น้องคู่นี้อะไรที่แบบสามัคคีมากที่สุดแล้วอะไรที่ยุบแตกความสามัคคีได้ง่ายมากที่สุดตอนเด็กๆใช่มันต้องมีเรื่องต้องห้ามอย่างเช่นว่าแบบอย่างของแบบถ้าเกิดว่าอย่างพี่บีมองพี่ปั๊บเงี้ยจะแบบเฮ้ยปั๊บอะห้ามเราห้ามไปยุ่งโซนนี้เขาอะไรแต่ปั๊บเขาเป็นแบบเขาพูดง่ายมากนะตอนเด็กคือแบบผมชอบเตะบอลใช่ไหมเขาตอนเด็กๆเนี่ยผมบังคับให้เขาเป็นโก้ผมเตะใส่ไปเรื่อยเขาก็เล่นเราเป็นพี่อารมณ์เดียวกันเขาก็เล่นเขาก็เล่นตอนเด็กๆจิ๊บโตมาด้วยกันขอตังค์น้องอ่ะเธอแม่ให้มา150เธอเอาให้ฉัน130 20บาทเธอเก็บไว้กินข้างวันฉันเอาหมดเลยเป็นอย่างงี้โชคดีไม่เกิดเป็นน้องจิ๊บนะฮะแล้วน้องอันนี้เป็นโกฟุตบอลที่ยากดีครับน้องเตะปังปังปังเก่งมากครับครับแล้วก็เป็นโกปพี่ก็ซัดเราเต็มที่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วพี่ป้าป่ะคะคิดว่าพี่บีมห้ามไปยุ่งอะไรกับเขาเป็นแบบสิ่งต้องห้ามของพี่บีมที่แบบเฮ้ยเรารู้เลยว่านี่คือสเปซของเขาห้ามยุ่งพี่บีมใจดีครับใจดีกับน้องไม่เหมือนใครบางคนแถวเนี้ยฮะเฮ้ยเจ๊ฟพูดเล่นนู่นมาที่ไม่เงินเดือนน้องไงนะทำงานที่ไม่เงินเดือนน้องแจกแบบอันนี้เลยเรายืมมัน120ใช่ป่ะ120 130โตขึ้นมาจ่ายให้มันทีเป็นหมื่นเป็นแสนที่แบบน่ารักน่ารักโอเครู้สึกผิดเพราะทุกครั้งที่มาพูดตอนเด็กๆฉันยังให้เธอเลยเรื่องไงคะไม่มีหรอมันต้องมีสิแบบสเปซนี้ของเขาห้ามยุ่งอย่างเช่นเดลี่เขาเราห้ามหยิบเปิดอย่างเช่นอันนั้นรู้อยู่แล้วครับมันก็ไม่แตะไดอารี่คนอื่นจะหยิบเปิดไม่ได้นะฮะครับหรือว่าน้องจิ๊บหรออ๋อไดอารี่คนอื่นคงห้ามหยิบเปิดการมันของเออเหรอโอเคความสามารถพ
ิเศษที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวคุณที่ไม่มีใครรู้คุณคิดว่าคืออะไรตอนเด็กๆผมวิ่งบนน้ำได้ครับเฮ้ย ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะวิ่งเร็วมากจนมันแบบปึ๊บไปเลยไม่รู้อ่ะแบบ4 5 9แล้วก็ล่วงลงหรือว่าเด็กคนอื่นเขาทำได้ป่ะทำได้มั้งนะน้อยคนเรียนทั้งนั้นต้องเฟิร์มแล้วก็วิ่งเร็วจริงผอมมากตัวเล็กๆอ่ะไม่จริงอ่ะบ้าแต่เพื่อนเขาทำได้มันเพื่อนเขาทำได้วิ่งจริงวิ่งแบบ3 9ลงจมไงสมมติว่าสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยวิ่งปุ๊บ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 มันก็ค่อยๆล่วงลงล่วงลงอันนั้นมีคนเห็นทำได้ทำได้นี่คือความสามารถพิเศษตอนเด็กๆนะโตมาอีกเพียบเลยอ่ะโตมานี่อะไรคะเดินบนฟ้าได้แล้วตอนเนี้ยพูดเล่นคนที่แบบจริงหรือเล่นตอนนี้จะแยกไม่ออกนะเพราะว่าแบบอารมณ์บางทีเล่นอยู่ไปปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องจริงบางทีอารมณ์แบบจริงไปปั๊บก็เหมือนเรื่องเล่นต้องชี้ชัดนะ Big Fish ไปดูแมน Big Fish ไปหาดูพี่บีมอ่ะคะผมสามารถกินได้เรื่อยๆครับผมสามารถกินอาหารแบบทุกคนกินหมดแล้วผมยังกินได้มันตกไปเรื่อยๆผมกินข้าวได้เป็นชั่วโมงกินตลอดเลยทีวีแชมเปี้ยนจิ๊บอยากไปเวลาไปบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยต้องกินเต็มเวลาแต่ต้องยกเลิกตัวเองก่อนแบบว่าเฮ้ยพอกินน้ำลุกถ้าผมอยู่บนโต๊ะอาหารผมจะกินได้เรื่อยๆรอใช่คือไม่มีวันอิ่มมันคือมันแบบมันจะแบบแทะนู่นแทะนี่แล้วก็คุยนู่นนี่ก็คือคนอื่นดื่มเหล้าผมไม่ดื่มเหล้าไงแล้วแบบไปร้านแบบไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็นั่งแบบผมก็กินกลับไปเรื่อยๆก็อิ่มแต่ก็กินนี่จะกลับโอเคอะไรที่คุณคิดว่าสวยที่สุดบนโลกใบนี้และอะไรที่ทำร้ายคุณมากที่สุดในโลกใบนี้คนละข้อแอบสแตรกไหมครับแล้วก็แล้วแต่ความรักของคุณแม่ครับสวยงามที่สุดที่สุดแล้วอะไรที่แบบดาร์กที่สุดบนโลกใบนี้ดาร์กที่สุดบนโลกใบนี้เวลาตัวเองทำสิ่งที่ไม่ดีโอ้โหหล่อวะคุณตอบได้แบบเฮ้ยจริงแล้วแบบใช่อ่ะคือเราไม่ต้องไปมองข้างนอกไม่ต้องมองข้างนอกแต่อะไรที่ดาร์กที่สุดในโลกใบนี้ก็คือเวลาที่เราทำไม่ดีโลกทั้งโลกมันก็ดูดาร์กโลกใบนี้คือหัวใจของเราเองนั่นแหละเฮ้ย I love you คุณใจใจอ่ะสุดแล้วน้องเขียนเพลงได้เลยไปได้เพลงหนึ่งเลยนะเนี่ยโอเคมาพี่ปังพี่บีมอ๋อสวยที่สุดก็คุณแม่ฮะคุณแม่ขี้เลียนแบบอ่ะใช่ผมขี้เลียนแบบแต่ที่ดาร์กที่สุดคือการปิดประตูแล้วเจอตุ๊กแกแปะอยู่ตรงเนี้ยจบจบคือผมแค่ผมเลยผมก็แย่แล้วแย่แค่ได้ยินเสียงตุ๊กแกผมก็แย่โอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาร่วมมาตอบ20คำถามที่เกือบจะไร้สาระแต่ก็ทำให้พวกเราได้เห็นตัวตนความเป็นพี่ๆแต่ละคนแล้วก็มีสาระเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนิดนึงบ๊ายบายแต่ก่อนนะเป็นกิจวัตรก็บอกแล้วไงเพราะ WhatsApp เนี่ยแหละนิสัยเสียมากคนจะต้องอ่านมากกว่านี้คือพยายามจะปรับนิสัยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่กินบุญเก่าเยอะเกินไปแล้วพอคนถามอะไรคือความรู้เรามาจากช่วงแสวงหาอะไรเงี้ยพอโตแล้วมันเริ่มขี้เกียจเลยเดี๋ยวต้องปรับตัวหน่อยและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของแฮมเบอร์เกอร์ทีวีเราหมดลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครห้ามพลาดแล้ววันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีใหม่ครีมกานิเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสอาทิตย์หน้าแขกจะเป็นใครห้ามพลาดแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไว้เจอกันบ๊ายบาย